อ่ะงั้นเอางี้ไหมเหลือเวลา20นาทีเรามาคุยในหัวข้อหลักหัวข้อหลักคุยนิดเดียวเองวันนี้เราไม่เกิน3ชั่วโมงนะโอเคได้ได้งั้นหัวข้อหลักครับหัวข้อหลักมาแล้วฮะตึ้ง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 อ่ะหัวข้อหลักของลองเทครายการคุยยาวในตอนนี้ครับพี่น้อยเอาคนเยอะๆก่อนก็คือว่าหัวข้อคือความเร่อในโรงหนังอ่ะทีนี้ผมต้องเกริ่นมานิดนึงก่อนว่าผมเคยอัดหัวข้อนี้กับอบันไปแล้วรอบหนึ่งตั้งชื่อตอนว่า Cinema Nuisance คือ Nuisance เนี่ยมันแปลว่าความน่ารำคาญต่างๆซึ่งอบันเนี่ยท่านได้แบ่งหมวดหมู่ของความน่ารำคาญในโรงหนังไว้หลายหมวดหมู่ด้วยกันนะฮะมีตั้งแต่ความน่ารำคาญที่เกิดจากมนุษย์นะฮะคนตดคนคำเสียงขนมก๊อบแก๊บคนเลอมีป่ะพาเด็กเข้ามาคนเลอเหม็นอะไรกินไส้กรอกอีสานอะไรคือนอกจากแบ่งตามที่มาของความน่ารำคาญแล้วเนี่ยหรือความเร่อแล้วเนี่ยฮะยังแบ่งตามโสตว่าเข้าทางตาเช่นหรือทางหูหรือทางจมูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโหนี่มันซับซ้อนมากเลยซับซ้อนมากแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตอนนี้มาปล่อยเป็นพรีโหลดสำหรับการคุยกันของพวกเราด้วยนะเป็นพรีโคโอเคครับแล้วถ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์ล่ะมาจากอะไรที่พี่ตุ้มว่าไงฮะแมงสาบหรูว่าสัตว์ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรฮะแอร์แม่งหนาวแบบจนใครปวดไม่ไหวตอนภาพเสียบ้างอะไรบ้างเพราะไอ้เรื่องหนาวเนี่ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งตอนที่ดูหนังเรื่องริบเบอร์แนนซ์มั้งเดี๋ยวถ้าจะเล่าต้องเอาวิกไปมันเป็นเหมือนมงกุฎอ่ะพี่ไปพูดแล้วตอนนี้คือรีโบเนนต์เนี่ยพี่ผมไม่รู้ว่าแอร์เขาจงใจปล่อยให้มันหนาวปกติหรือเปล่าโอดีไงโอดีเอ็กซ์แล้วช่วงที่โอ้จำชื่อไม่ได้คนนักแสดงชื่ออะไรนะที่ผมลืม คุณเดคาปิโอคนลีโอนาร์โดดิคาปิโออ่ะช่วงที่เขาอยู่ในหิมะหนาวเขาตัวรอดอ่ะโอ้ยหนาวอะไรชื่ออะไรคือถ้าแอร์ในโรงก็หนาวด้วยแล้วมันทำให้ยินกับหนังพี่อ๋อนี่ดีดีคือมันทั้งดีทั้งไม่ดีไม่ดีคือผมหนาวจนแบบผมต้องเอามือมาซุกไว้อย่างเงี้ยแต่ความดีของมันคือมันทำให้เราอินถึงอารมณ์ของลีโอนาร์โดตอนนั้นได้ว่าต้องไปอยู่ในตัวของแล้วผมว่าคุณแม่นี่เหมือนอีเดนแดงได้อยู่เตียครับไม่ต้องถักเตียสองนี่ไปแสดงในเรื่องแล้วคุณแนนได้อยู่นะผมว่าใช่ใช่ทันฟอร์เมอร์ก็ได้มีคนอินเดียวินลิเวอร์ด้วยเฮ้ยได้ได้หลายเชื้อชาติอยู่เฮ้ยแต่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะจำกัดธีมในการสนทนาไหมว่าจะเอาเป็นความเบ้อประเภทไหนอย่างของผมเนี่ยเป็นความเบ้อที่เกิดจากโรงหนังคือตัวโรงหนังเป็นคนทำให้เบ้อผมว่าเอาจากโรงหนังดีกว่าเพราะว่าผมว่าไอ้เรื่องคนนะผมรู้สึกว่าทุกคนเจอกันทุกคนแล้วแหละความเบ้อจากโรงหนังกับผมขอเรื่องที่ผมรู้สึกรำคาญเกี่ยวกับคนสุดเรื่องหนึ่งแล้วกันได้งั้นใครจะเริ่มก่อนฮะพี่ตุ้มพี่มีน้อยนะพี่ไม่พูดแล้วกับตอนนี้พี่ฟังช่วยก็ได้พี่ฟังใครจะเล่าต้องรับอันนี้ไปคล้ายๆกับว่าเป็นนี่เอาไว้ตรงบ่าอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนมันเกมอะไรสักอย่างคนจะพูดได้ต้องถืออะไรสักอย่างนึงเพื่อมันจะดูน่ากลัวนะเป็นไรพี่คือเหมือนกับเป็นคนชอบดูหนังใช่ป่ะเวลาพี่จะดูหนังเนี่ยเข้าใจว่าก็จะไม่ค่อยเรื่องมากอ่ะแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเอางี้ดีกว่าเวลาดูหนังเนี่ยคล้ายๆกับว่าถ้านอกจากเรื่องนั่งใกล้ๆแล้วซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านแบบฟิสิกอลอ่ะเราเจอแล้วเราดูไม่ได้เนี่ยเวลาเจอคนเสียงดังคนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือพี่อาจจะโตมากับโรงหนังสมัยคนอื่นอาจจะไม่เนาะโรงหนังสมัยที่เด็กๆเนี่ยคือมันเป็นโรงแบบบางทีฉายควบบางทีฉายวนแบบก่อนหนังฉายบางทีก็มีคนเดินมาขายแบบท่านที่มีใจเมตตาไม่มันจะมีเหมือนกับคนมารับบริจาคอ่ะสมัยนั้นยังมีกระทั่งขึ้นป้ายว่าห้ามสูบบุหรี่อ่ะซึ่งเราไม่มีแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปฏิกิริยามากนักต่อคนรอบข้างคนรอบข้างคุยกันเข้าใจได้เหมือนกับคือมีหลานมีแม่มีคนแก่ที่เคยไปดูแล้วเราบางทีเขาไม่เข้าใจจริงก็ต้องอาศัยการอธิบายอ่ะเราก็จะเกรงใจแบบรู้ว่าคนอื่นเขารำคาญกันก็จะอธิบายแบบเบาๆแต่ว่าเวลาเจอคนที่อธิบายหรือเล่าฟังเนี้ยรู้สึกเข้าใจอ่ะนึกออกมาเวลาเราดูอะไรที่เราสนุกมันเนี่ยบางทีวัฒนธรรมไทยคือเทเตอร์ไทยกับเทเตอร์ฝรั่งไม่เหมือนกันเทเตอร์ไทยเนี่ยมันเป็นเทเตอร์แบบมหรสพที่คนดูมีอินเตอร์แอคกับคนเล่นอ่ะหมอลำหนังใหญ่ลิเกใช่ป่ะคือคนดูกับคนเล่นเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ด้วยกันแล้วก็สนุกกับเรื่องไปพร้อมๆกันอะคือถ้าส่งเสียงด้วยความสนุกกับเรื่องอะผมยังโอเคเช่นแบบเฮ้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมึงคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยเข้าใจอันนี้จะเบรกเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อคือเพราะนั้นไอการที่แบบว่าส่งเสียงหรือคุยกันเล่าเรื่องหนังให้กันฟังแล้วกันเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบบางทีเอาลูกมาด้วยอ่ะบางครั้งพอรับได้แต่ที่รับไม่ได้อย่างที่แทนบอกก็คือพี่จะมีปัญหากับคนจริงๆถ้าเป็นเรื่องคนนะปัญหากับมากสุดคือเรื่องคนคุยโทรศัพท์เพราะว่าถ้าคุยโทรศัพท์แล้วแบบอยู่ในโรงหนังด้วยเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรกับเรื่องบนจอแล้วไงคือแล้วตัวเองก็พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดังไปแล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องอยู่แต่คนนี้นอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วประสบการณ์ส่วนตัวกับโรงหนังนะที่เลวร้ายสุดในชีวิตพี่อย่าตบไปพี่ประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้สัมผัสกับโรงหนังคืออย่างนี้อาจจะเคยเล่าให้คนที่นี่ฟังแล้วนะแต่ไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังผมรุนนะเนี่ยคือพี่เมื่อสักหลายปีก่อนพี่ไปดูหนังที่หัวหินครับไปดูหนังกับหลานฝรั่ง2คนแล้วหลานพี่เป็นฝรั่งได้ไงเนี่ยก็พี่สาวพี่แต่งงานกับฝรั่งอ๋อโอเคหลานพี่เลยเป็นฝรั่งพอเป็นฝรั่งมันก็ผมนึกว่าพี่แต่งกันเล่นมุกว่าเราไม่ใช่ส้มเหรอมันไม่มีใครเล่นมุกแบบนั้นนอกจากแทนต่อมีหลานฝรั่ง2คนหญิงคนชายคนนะอายุแบบตอนนั้นก็แบบ15 16กันอะไรเงี้ยเป็นฝรั่งแม่เป็นไทยก็พอจะฟังไทยรู้เรื่องแต่ไม่ได้มากผู้ไทยก็ไม่ได้ไปดูกับน้องชายด้วยแล้วก็พี่4คนด้วยความที่หลานเป็นฝรั่งด้วยความที่ชอบดูหนังฝรั่งก็อยากจะหาหนังฝรั่งดูที่หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ฝรั่งเยอะมันไม่มีหนังฝรั่งที่ภาคฝรั่งมีหนังฝรั่งภาคที่แล้วผมคือโอเคแล้วผมไปหัวหินเหมือนกันไปน่าจะเป็นโรงเดียวกันด้วยพี่แม็กหมดหัวร้อนมาแล้วคือผมอ่ะไปเที่ยวหัวหินแล้วตอนกลางวันผมไปหน้าร้อนแล้วมันร้อนมากผมไม่รู้จะไปไหนมาแล้วเดือนแล้วผมก็เลยอยากไปดูหนังแล้วพอเดินเข้าไปในโรงหนังปรากฏว่าทุกโรงเป็นหลวงพี่แจ๊ดอ๋อเป็นพี่แจ๊ดหมดเลยทั้งโรงเป็นหลวงพี่แจ๊ดแล้วคนไปดูเยอะมากอ่ะพี่แล้วผมอะไรวันหนังจะดูไม่มีเลยเลยรู้สึกเหมือนแบบเขาไม่คำนึงถึงเราเลยอะไรเงี้ยไม่แต่นี้ว่าเขาไม่ได้นะไอ้ผมคือผมเหนื่อยใจในแง่ของว่าเฮ้ยตั้งใจจะมาดูหนังคืออย่างน้อยมีสักเรื่องหนึ่งโผล่มาแบบให้ดูหนังขึ้นหนังดังด้วยนะช่วงนั้นช่วงหลวงพี่แจ๊ดผมรู้สึกมันมีหนังดังที่อยากดูพี่แจ๊ดได้140ล้านหนังดังเรื่องนั้นได้เท่าไหร่อาจจะได้น้อยกว่าเพราะว่าเขาไม่ปิดโรงฉายคือถ้ามาเปิดฉายอาจจะได้มากกว่านี้นะแล้วคือผมหัวเสียมากเพราะว่าทุกโรงอ่ะเป็นโรงพี่แจ๊ดหมดเลยแล้วผมไม่มีอะไรจะดูเลยไม่รักชาติเลยนี่กลับมาที่ของพี่ต้มกลับมาที่พี่ต้มคืออย่างนี้คือเราอ่ะขอบคุณคุณแม่สำหรับขอบคุณสำหรับความหัวร้อนเสริมนะคือเขาไปอยู่ในเมืองที่แบบมีฝรั่งเยอะเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีแบบว่าหนังไม่ควรจะมีภาคไทยเลยยังรู้สึกเลยว่ายังห่วงคนที่นั่นว่าถ้าอยากจะดูแบบภาคไทยจะดูยังไงกดไม่ใช่ห่วงตัวเองเขาไม่มีภาคฝรั่งเลยคนนี้ว่าไงพี่หลานก็บอกว่าไม่มีแต่อยากดูหนังก็ดูหนังไทยก็ได้ก็เลยไปดูหนังเรื่องที่ติ๊กเล่นเป็นหนังผีติ๊กเล่นกับดีเจจ๋าเรื่องรักฉันอย่าคิดถึงฉันนะเฮ้ยมันเป็นหนังที่สนุกกว่าที่คิดนะเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยตอนจบคือไอเดียมันดีมากสปอยก็ได้เพราะหนังมานานแล้วไอเดียคืออย่างนี้เวลาคนเราเจอผีเนี่ยมักจะชอบบอกไล่ให้ผีไปที่ชอบที่ชอบผีบอกว่าที่ไม่ได้ไปก็เพราะมึงคิดถึงกูอยู่นี่แหละคือที่ผีต้องวนเวียนเพราะคุณยังคิดถึงเราอยู่เราก็เลยเหมือนมีอะไรห่วงผูกพันไปไหนไม่ได้งั้นถ้ารักฉันอย่าคิดถึงฉันฉันจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีดูหนังรอบนี้หนังผีน่ากลัวด้วยสนุกด้วยเลิกรอบดึกเลิกเที่ยงคืนคนเยอะลงลิฟต์ลิฟต์แคบพี่กลัวที่แคบคนเต็มแน่นลิฟต์เลยพี่อยู่ในซอกพี่อยู่ในซอกสุดของลิฟต์ลิฟต์มันค้างจึ้งลิฟต์ค้างไฟดับโอ้โหพี่แบบกูที่แคบอะสไปเดอร์เซนส์เลยว่ะพี่โอ้โหแบบขนลุกจับทอมฮอลแลนด์เลยอะโอ้โห
คุณลุกไปตั้งลุกแล้วไปด้วยลุกแล้วไปเกี่ยวขึ้นมาท่อมฮอลแลนด์เขาขนทองนะพี่ตุ้มนี่ขนดำอุยแบบผมอยากรู้อย่างนึงถ้าพี่ตุ้มอย่างเป็นคนกลัวที่แคบใช่ไหมแล้วติดลิฟต์แล้วหมดขี้ด้วยพี่พี่จะดีใจก็ถ้าพี่เป็นอย่างไรเพราะพี่จะมีสิ่งที่ดิสแทรกตัวเองออกมาจากกลัวที่แคบอย่างน้อยมันชัดเจนว่ากูปวดขี้เออแต่ปล่อยตรงนี้เลยพี่แต่อย่างนี้แล้วทุกคนเนี่ยเหมือนเขาชินชิลกันไงไม่รู้ไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นเดือดเป็นร้อนกับการที่ลิฟต์ติดพี่อยู่ข้างในพี่ต้องแหวกทุกคนไปแล้วไปกดปุ่มแบบปุ่มไอเรียกที่กลัวลิฟต์ติดอ่ะทั้งหมดทั้งเนี้ยระหว่างที่พี่กลัวแบบประสาทเสียเนี่ยประมาณสักสิบวินาทีแต่ในใจพี่มันรู้สึกนานมากนานมากท่านไม่พอออกจากลิฟต์ได้พี่ก็บอกน้องชายว่าโอ้โหให้ลิฟต์ติดอย่างนี้นะเจอผีซะยังดีกว่าน้องชายบอกว่ากลัวจะเจอทั้งลิฟต์ติดด้วยเจอผีเหมือนหนังเรื่อง The Devil ที่มันติดอยู่ในลิฟต์เจอผีอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้อันนี้คือแบบว่าที่สุดของประสบการณ์ดูหนังแล้วสะเทือนใจละจบโอ้โหถือว่าเรื่องใช้ได้อยู่นะอ่ะตบมือครับตบมือไม่ต้องใส่วิกแหมใช้ได้ใช้ได้อ่ะใครต่อครับใครต่อผมก็ได้ฮะผมมีทั้งไอสิ่งที่หลานดูเดี๋ยวก่อนนี่หลานดูรู้เรื่องนะครับแบบหลานดูเล่าดีอ่ะไม่มีใครคอมเมนต์อะไรหลานดูรู้เรื่องหลานดูรู้เรื่องคือผมมีทั้งเรื่องที่ไม่ประทับใจแล้วก็เรื่องที่เกิดเมื่อเร็วๆนี้แล้วกันมี2เรื่องเรื่องแรกคือเอาช่วงนั้นเป็นช่วงเดทพูลเข้าฮะแล้วออฟฟิศเขาจัดเป็นมูฟวี่ไนท์กันก็คือออฟฟิศดีกว่าออฟฟิศเก่าด้วยครับคือแล้วไปดูที่SF สาขา1แล้วกันไม่บอกคือเอ๊ะเดี๋ยวนะออฟฟิศผมก็มีออฟมูฟวี่ไนท์นะนี่ไงเนี่ย นี่คือออฟฟิศคุณจ๊ะใช่ไหมแล้วคือทั้งออฟฟิศยกขยงกันไปดูหนังเรื่องเดดพูลพี่เข้าไปดูหนังดูปกติแล้วสักประมาณครึ่งเรื่องอยู่ดีๆเกิดเหตุตอนแรกภาพมันจะเหลืองๆก่อนอ๋อมันจะไหม้ก็อยู่นี้ไม่ไหม้แล้วแล้วก็ดับปุ๊บไปเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงมีคนมาบอกว่าเครื่องฉายเจ๊งล้มวนออกจากโรงค่ะพอออกไปเสร็จปุ๊บเขาก็แจกเหมือนของสัมมนาคุณอะไรของปลอบใจเป็นตั๋วป๊อปคอร์นอะพี่ซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากกินป๊อปคอร์นสิ่งที่ผมอยากจะได้คือผมอยากดูหนังต่อให้ผมเข้าไปดูต่อแล้วเดทพูลสนุกด้วยนะแต่เขาบอกว่าวันนั้นน่ะคือมันเจ๊งแล้วไม่ได้ดูไม่ได้แล้วไม่ให้ตั๋วเพิ่มเลยเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมตอนนั้นโมโหแล้วทุกอย่างคือทุกคนกลายเป็นว่าไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วคือยังไงมันก็ไม่ได้ดูคือคุณแม็กเนี่ยพักตัวจริงเอาตั๋วป๊อปคอร์นฟรีอ่ะไปแลกป๊อปคอร์นรถสาดไปไม่ถึงขนาดนั้นพี่ว่านี่พักตัวจริงคุณแม็กแต่อันนี้มันอารมณ์ค้างของจริงกำลังดูอยู่แล้วจอดับเนี่ยเดทูมันด้วยแล้วมันเป็นช่วงกลางๆเรื่องครับดูไปถึงช่วงกลางๆเรื่องแล้วพอวันต่อมาอันนี้น้องรุ่นน้องที่ออฟฟิศเขาไปดูอีกรอบนะเขาบอกว่าดูไม่จบมันต้องไปดูให้จบปรากฏว่าไปที่สาขาเดิมแล้วปรากฏว่าฉายเลทพี่ฉายเลทเป็นครึ่งชั่วโมงบอกว่าโอ้รอจนหงิกกับพี่เลื่อนเหมือนเลื่อนไปอ่ะเลื่อนรอบฉายไปอย่างเงี้ยมันกลายเป็นมาเล่าให้ฟังว่าไม่รู้โรงนี้จะไม่ไปดูอีกแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะบอกว่าหนังมันวิ่งมาไม่ทันทุกคนอาจจะไม่รู้นะสมัยก่อนน่ะหนังอ่ะเขาจะปริ้นม้วนฟิล์มมาหลายม้วนอ่ะจะเป็นม้วนอยู่ในม้วนโลหะแล้วเวลาเขาปริ้นเนี่ยค่าปริ้นฟิล์มมันแพงครับงั้นเขาจะปริ้นแบบปริมาณจำกัดแต่ว่าฉายหลายโรงเขาจะวนกันโรงนี้ใช้ม้วน1โรง2ใช้ม้วน2มันจะมีคนวิ่งส่งฟิล์มมันจะเกิดปัญหา2อย่างคือ1แบบเครื่องฉายร้อนเกินไปฟิล์มไหม้2คือไอ้ม้วนที่ส่งฟิล์มมันเดลิเวอรี่ไม่ทันก็ต้องดูถึงม้วนนึงก็ต้องรอตอนเจอฟิล์มไหม้ในโรงหนังเจ๋งมากเลยพี่มันจะแบบสวยดีไหม้แวบหายไปสมัยใหม่จะไม่ได้อะไรคลาสสิกแบบนี้แล้วผมบ่นในนี้นั่นมาเรื่องไฟคลับอ่ะครับตอนจบอะโรงหนังมันอุตริอะไรมันเอารูปลึงมาใส่ผมมันมีคนที่เป็นคนฉายที่ทำอย่างนั้นจริงๆมันจะมีเมื่อก่อนหนังโป๊มันก็มีฉายในโรงใช่ไหมมันจะชอบตัดเอาฉากบางฉากนี่มาแซมอันนี้คือผมมันมุกเลยมันเป็นมุกที่อยู่ในเนื้อหนังเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ของมันเลยคือมีรูปลึงโผล่มาครึ่งวิอะพี่เอาจริงเหรอเรื่องไฟขับตอนจบใช่พี่จำไม่ได้แล้วถ้าพี่กดพอสพี่จะเห็นเป็นเรื่องใหญ่มากมันอันนี้มันมีเรื่องที่ทางโค้กหรือทางบริษัทโฆษณาเคยทำนะพี่เขาลองทำการทดลองอะ
คือคนเราตาเรามองหนังได้ประมาณ24เฟรมถ้าเร็วกว่านั้นเราจะมองไม่ทันเขาเอาที่เรามองไม่ทันน่ะใส่อาหารหรือโฆษณาบางอย่างไปอ่ะแล้วเขาบอกว่าพอดูหนังจบอ่ะมันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้วยนะมันแบบเหมือนแค่แอบฝังเข้ามาในสมองโดยที่เราไม่ทันอันนี้มันเห็นเงินชัดคุณแจ็คว่ามันเป็นตำนานเรื่องเล่ามันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตำนานหรือเปล่าแล้วที่ใส่ลึงเข้ามาให้กัดใจมันอยู่ในหัวเราเลยผมว่ามันเป็นเทคนิคไฟขับอ่ะมันกวนตีนจริงๆในไทยเมื่อก่อนผมก็เคยได้ยินว่ามีคนทำอย่างนี้อยู่นะแบบแต่อาจจะเป็นโรงหนังที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะพี่หนังญี่ปุ่นก็ทำเยอะมากใส่ลืมเข้าไปในหนังอันนั้นใส่อันนั้นตรงใจป่ะฮะใส่มา15นาทีเลยพี่โอ้โหแต่ญี่ปุ่นมันต้องมีเซ็นเซอร์ดิพี่ผมว่าใส่ลืมไม่15นาทีนะหนังญี่ปุ่นผมว่าเดี๋ยวอาบันไม่อยู่ผมเซ็นเซอร์เองโอเคเอาผมอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องความเบลอของโรงครับไอ้เรื่องนี้ผมไม่รู้จะจำแนกมันเป็นในส่วนไหนดีมันเป็นความช่วยกันจำแนกช่วยกันจำแนกน่ากลัวดีกว่าคือผมไปดูหนังเรื่องวินริเวอร์เมื่อเร็วๆนี้ครับใช่แล้วปรากฏว่าที่เซ็นทรัลพระราม2มันมีหนังอยู่แค่3รอบเองมีรอบบ่ายๆรอบ6โมงเย็นแล้วก็รอบ2ทุ่มตอนแรกผมว่าจะดูรอบ2ทุ่มปรากฏว่าแฟนบอกว่าไม่เอาดูรอบนี้แหละบ่ายๆดีก็เลยไปดูรอบ6โมงคือมันเป็นภาษาไทยด้วยคือผมไม่อยากฟังภาษาไอ้ภาคไทยผมก็เลยไม่เป็นไรดูรอบนี้ก็ได้เดินเข้าไปในโรงตอนซื้อตั๋วเห็นแล้วว่าคนดูน้อยแต่เดินเข้าไปในโรงตอน 6:00 น.นะพี่แล้วหนังตัวอย่างที่ฉายมาเป็นหนังผีไทยหนังผีนึงที่มันกำลังเจาะคอ แล้วผมนั่งตรงกลางข้างหลังมีนั่งแถว B ข้างหลังจะมีแถว A แล้วผมนั่งอยู่กับแฟนผม2คนเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาเลยน่ากลัวคือมันจะข้างหน้าโรงมันจะเปิดใช่ไหมครับแล้วมันจะมีไฟสาดมานิดนึงแล้วเวลามีคนเดินผ่านมันจะเงาแบบปุ๊บอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะหรือมีคนเข้ามาหันไปไม่มีหันไปอีกฝั่งนึงแล้วนั่งตรงกลางพอดีมันจะเห็นเป็นบาลานซ์พอดีนะอุ้ยผมนึกในใจโคตรโชคดีที่ไม่รอบเลือกรอบสองทุ่มเพราะมันจะโคตรน่ากลัวกว่านี้อีกก็สุดขั้วจะเยอะก็ได้ตกลงอันนี้เป็นความน่ากลัวเป็นความเบลอประเภทไหนฮะจะเป็นความเบลอของการตัวตุ้งแช่ของความเบลอของคุณแม็กก็เป็นคนอื่นไม่อะไรไม่ใช่ความเบลอของโรงหนังไม่คือผมว่าโรงหนังนะคือผมก่อนหน้าวันศุกร์เนี่ยผมไม่เคยกลัวโรงหนังมาก่อนเลยนะจนวันศุกร์เนี่ยมันเป็นโรงหนังแคบๆด้วยฮะมันไม่ใช่โรงหนังใหญ่แล้วการที่ไม่มีใครนั่งดูกับเราแล้วมันมีตัวอย่างหนังผีเรื่องนึงของใครขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็สยองไปอีกอย่างนะรู้แหละมันน่ากลัวแล้วเราไม่มีคนเนี่ยพี่ถึงชอบดูหนังแบบที่คนเยอะๆสนุกจริงแต่ว่าดูหนังผีอ่ะเมื่อเห็นคนกรี๊ดอ่ะมันผมแอบคิดในใจเหมือนหรือว่าคุณจะเดินไปดูโคโค่วะคุณน่าจะคนเยอะดีแต่โคโค่ก็มีความเบลอที่เขาว่ากันนะของโอลาฟที่20นาทีใช่มันมีปกติพิซซ่ามันจะมีการ์ตูนมาข้างหน้าแค่5นาทีใช่มั้ยอันนี้แม่งรอบไป20นาทีมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแหละอันเนี้ยมันเหมือนกับคนที่เขาไม่ได้ชอบไอ้เรื่องโฟเซนขนาดนั้นก็เลยอาจจะเบลอคิดว่าเขาแทงกั๊กดิสนีย์อ่ะคือไอ้รายได้ของโคโค่ส่วนนึงอาจจะมาแบบมันโปรโมทไอ้โอลาฟตั้งนานนะคือเขาบอกว่าดิสนีย์อ่ะที่ทำแบบเนี้ยมีสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นไม่ได้เพราะโคโค่มันเป็นหัวใหม่แล้วเดี๋ยวนี้หนังอ่ะระยะหลังอ่ะหนังหากินด้วยการทำภาคต่อแล้วพอโคโค่เป็นหัวหนังใหม่ขึ้นมาแล้วยิ่งเป็นแนวแบบคือเอาจริงๆดูตัวอย่างเด็กจะไม่อยากดูไม่ใช่ใหญ่นะเรื่องเนี้ยเขาเลยพยายามเอาโอลาฟมาโปรโมทโดนด่ายับแทงจักก็เงี้ยคุณแจ็คจะให้ผมเล่าก่อนหรือให้คุณแจ็คเล่าก่อนของผมมีไม่เยอะเอาแบบสรุปแล้วกันได้คือไอ้เรื่องความน่ารำคาญของคนเนี่ยมันทั่วไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดที่ไม่ชอบที่สุดแล้วกันที่เคยเจอมาแต่ว่าที่ผมไม่ชอบในการดูหนังคือความไม่ใส่ใจของระบบโรงหนังอ่ะคือที่ผมเจอแล้วเบื่อมากคือหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมร้อนมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูหนังตรงกลางเราวิ่งไปหัวร้อนเฮ้ยผมเข้าใจผู้หญิงแล้วทำไมผู้หญิงร้อนคุณไม่ยอมถอดติดใจไม่ผมอยากคุณไม่ยอมถอดผมอยากลองไงผมอยากเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงว่าเวลาเขาให้ผมยาวเป็นไงคือผมชอบดูหนังตรงกลางอ่ะแล้วโอกาสเดินไปไหนมันยากแล้วที่เจอ3ครั้งแล้วหงุดหงิดมากเลยไม่เกี่ยวกับหนังเสียนะมันเปิดเสียงมาไม่เต็มคือไม่ได้เป็นเพราะความ
ละเอียดละออของเราเกินไปด้วยนะคือมันโมโนเลยอ่ะรู้เลยว่าลำโพงเบาอยู่แค่ข้างหน้าแล้วอ่ะแล้วทุกคนในโรงนั่งดูกันเป็น20นาทีอ่ะพี่แล้วผมอยู่ตรงกลางหงุดหงิดมากอ่ะเจอเหตุการณ์นี้3ครั้งแล้วผมคนละที่แล้วผมเป็นคนเดียวที่ต้องเดินออกไปบอกพนักงานโรงหนังถึง3ครั้งถ้าดูกับพี่จะไม่ต้องว่าพี่นั่งริมตลอดแล้วพี่จะเดินไปบอกแต่แรกคือผมเดินยากไงคือประเด็นคือผมอะอยากคือผมรอคนว่าคนที่นั่งริมน่าจะไปบอกหน่อยไหมหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครบอกแล้วเรื่องที่จำได้เรื่องหนึ่งก็คือ Wonder Woman คือ20นาทีแรกของ Wonder Woman มันเป็นฉากโบใน Amazon ไงแล้วมันเงียบจนพระเอกเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าพระเอกบอกว่าทำไมเงียบจังเลยคือการที่เราจะเดินออกไปอ่ะคือเราดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ทุกโมเมนต์ของหนังนะแล้วแบบไม่มีใครบอกพนักงานทำไมไม่ได้ยินอะไรเงี้ยมันเสียลมนะแล้วมันเสียแล้วเราต้องมีคนเดินไปแล้วพอเราเดินไปอ่ะที่นั่งก็แคบไอคนที่นั่งก็มองเราดูแบบเดินเข้าเดินออกอะไรเงี้ยบางทีนะทุกครั้งที่เราเดินกลับมาแล้วแบบต้องพึ่งด้วยนะแล้วเสียงดังเลยนะเราผมจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยกูนั่นเนี่ยพวกกูนั่นทีหลังอ่ะทีหลังทำแบบโอเดนเอ็กซ์เพรสสิโอ้นี่เสียงหนังอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีการผิดพลาดแน่ๆเลยแล้วพอเราออกไปบอกเองผมคือจะคุยยาวน่าจะเป็นนักสืบที่ฉลาดที่สุดในประเทศไทยแล้วพอผมออกไปบอกผมก็นั่งอ๋อเสียงมาแล้วสงสัยต้องเป็นพนักงานคนเมื่อกี้ที่เราไปบอกแน่เลยใช่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่ชอบก็แต่เดี๋ยวนะคือผมว่าคุณแจ๊กมีความเป็นฮีโร่ตรงนี้นะคือถ้าไปไหนมาไหนผมอยากไปคุณแจ็คเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบออกไปทำในสิ่งที่คนอื่นมันถามว่าเป็นฮีโร่ไหมผมกลับมีความรู้สึกว่าไม่ใช่นะคือผมกลับมีความรู้สึกว่าทำไมคนที่ดูในโรงหนังอ่ะมันผิดปกติซะจนคุณต้องเรียกร้องสิทธิ์ในสิ่งที่เราควรจะได้ทำไมถึงปล่อยไปเลยอ่ะแล้วทำไมคนที่ผมเป็นคนที่ยึดมั่นในการให้เกียรติต่อการทำงานของตัวเองมากนะไม่ว่างานจะเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนสูงอ่ะคือคุณต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีพอก่อนทำไมคุณเป็นพนักงานโรงหนังมาคุณทำไมไม่แบบไม่ดูไม่เช็คไม่ช่วยเช็คให้เราอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่แค่เบาแบบหายไปลำโพงหนึ่งนะพี่ตุ้มพอเข้าใจรู้เคยไปบอกอะไรเพราะว่ามันพี่ตุ้มก็เคยบอกนะเราลำคาญอ่ะแล้วมันมีทั้งเสียงบี้มีทั้งเสียงออกไม่ครบอะไรเงี้ยมีบางทีมีภาพที่แบบลืมแบบปรับให้มันตรงโฟกัสอะไรเงี้ยก็มีก็ต้องเดินไปบอกใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่อันเนี้ยอาจจะเกิดจากความนี้เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำของตัวเองด้วยบางจอหนังบางอันน่ะมันสกปรกผมไม่รู้ว่าจะเคยเจอหรือเปล่าแต่ผมเคยนี่มันคุณปัวโรจริงนะเนี่ยคุณปัวโรแกไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยนะในเรื่องคือมันสกปรกในแง่แบบมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นหรอกแต่มันบางทีมันเป็นปื้นเป็นเส้นแบบเข้าใจตรงมุมนึงเลยอ่ะซึ่งถ้าเราดูไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้เป็นย้ำคิดย้ำทำแบบผมอ่ะบางทีมันอาจจะลืมเห็นเห็นทุกครั้งที่มีฉากสีขาวก็จะเห็นรอยแล้วพอถ้าเกิดเผลอไปเห็นแล้วอ่ะจะเห็นตลอดมันจะไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลงหนัง260ไม่ถูกนะไม่สันนิษฐานว่าหนังสนุกไม่พอก็เป็นไปได้ถ้าหนังสนุกพอมันจะไม่ค่อยเห็นใช่อันนี้คือสองเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยงุนงิดอ่ะแบบจริงๆเราจ่ายหนังแพงนะเราควรจะเข้าไปเนี่ยถ้าแจ็คดูกับพี่นะไอ้ปัญหาแรกจะไม่เกิดเลยเพราะมีปุ๊บพี่เดินไปทันทีพี่เดินไม่ไหวพี่ตุ้มแบบลุกเหมือนลุกไปเรียกเหมือนกันคือพี่มีปัญหาว่าเสียงไม่มาเนี่ยดูไม่ได้เลยไม่แต่ผมอะเวลามีปัญหาคนในโรงหนังอะผมจะไม่อยากมีเลยนะไม่ใช่เพราะว่าแบบอย่างเขาคุยหรืออะไรเงี้ยคือผมมีรู้สึกว่าการที่ผมนั่งดูหนังอะผมจะต้องไม่รู้สึกคลางแคลงใจกับคนรอบข้างจะต้องไม่รู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนคุยกันแล้วผมบอกให้เขาหยุดอะต่อให้เขาหยุดจริงอ่ะผมเฟลทั้งเรื่องเลยนะพูดถึงเรื่องนี้คุณแท็กไม่คือหมายว่าผมอ่ะถ้ามีใครคุยอะไรกันผมไม่เคยไปบอกอะไรเขาเลยนะผมจะไม่ผมลุกหนีมันมีคือผมอ่ะถ้าลุกหนีได้หนีไงแต่บางเรื่องมันแบบบางทีหนังเราอยากดูหนังตลาดแบบอเวนเจอร์อย่างเงี้ยสาเหตุที่ผมไม่ไปบอกเขาเพราะว่าหนึ่งคือผมขี้กลัวด้วยสองคือผมไม่ค่อยมีความหวังในมนุษยชาติเลยผมรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอ่ะผมพูดถึงเรื่องนึงได้นะมีครั้งนึงนะเคยทำพฤติกรรมอะไรที่ดูคล้ายๆฮีโร่ประมาณนี้นะพี่เข้าไปดูหนังแล้วเจอฝรั่งลวนลามเด็กลวนลามผู้หญิงคือพอเห็นปุ๊บใช่ป่ะเราก็เดินจริงๆ2ครั้งด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่ในโรงมีที่เมืองทองธานีครั้งนึงอันนี้เป็นในโรงหนังเมเจอร์ปิ่นเกล้าเจอฝรั่งลวนลามผู้หญิงอะแล้วพอผู้หญิงถูกลวนลามเหมือนเขากลัวเขาก็แบบไม่กล้าอะไร
แต่นึกออกปะในความมืดเราสายตาสั้นผู้หญิงมันไม่มันไม่ดูไม่มีท่าทีปัดป้องวะก็ต้องเพ่งแล้วพี่จนกระทั่งแบบว่าเอาวะสมมติว่าถ้าเป็นพลาดทั้งว่าเขาไม่ได้โดนลามกันก็หน้าแตกทีนึงไม่เป็นไรเดินไปเฮ้ยมันโดนลามจริงไปบอกไปบอกฝรั่งฝรั่งมันทำเป็นบิวชินมันก็แค่ย้ายที่อ่ะโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ใช่แล้วล่ะเฮ้ยพอมันย้ายที่ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ย้ายที่มันไม่น่าจะพอนะคือจริงสำหรับถ้าเราต้องการแค่มันเลิกทำแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมแต่ใจรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมว่ะสิ่งที่มันทำมันเกินอ่ะมันเกินกว่าแค่ย้ายที่แล้วเรื่องมันจบอ่ะพี่เลยบอกว่าออกไปจากโรงหนังเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมมันไม่ยอมบอกมันบอกโอเคถ้าไม่บอกเดี๋ยวจะไปเรียกตำรวจมันถึงลุกไปเออคือเหมือนกับแรกคือไม่มั่นใจว่าเขาลวนลามหรือเปล่าเพราะไม่ใช่ว่าลวนลามแล้วหรืออะไรใช่ไหมตอนแรกก็ไม่รู้ไงแต่ว่าดูท่าทางไม่ใช่แฟนกันแต่ผู้หญิงไม่มีท่าทีแบบจะหนีอ่ะเออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เขาย้ายไปนั่งอีกที่นึงอ่ะตอนแรกเนี่ยพี่เดินไปบอกพี่ยังไม่ได้คิดว่าต้องไล่ออกไปนอกโรงไม่คงตัวเองมีอำนาจขนาดนั้นแต่พี่เดินไปบอกคนข้างๆว่าให้ระวังด้วยนะนี่มันโรคจิตเออแต่พูดอย่างนั้นแล้วมันก็ยังไม่ไปก็เลยต้องแบบว่าพูดภาษาฝรั่งมาช่วยออกไปจากคนจากโรงนี้ได้ไหม Get the fuck out ไม่พี่พูดตะโกนอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็พูดสุภาพ Please get out ไม่ขนาดนั้นหรอกมันว่า get out แบบว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเรียกตำรวจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยอมไม่ได้ที่แบบให้คนอย่างเงี้ยมาอยู่ในโรงหนังแล้วมันเสียมุดเหมือนกันนะมันเหมือนกับระหว่างที่เราดูจิตใจเราจะอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยมันจะไปทำอะไรอย่างนี้กับคนอื่นหรือมันอาจจะมันเดินมาตีหัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออออกไปนอกโรงเลยดีกว่าจริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ทำให้เราเสียเส้นได้นะคือไอ้พวกที่ชอบเล่นมือถือทำมารยาทไม่ดีอ่ะคือคนพวกนี้มารยาทไม่ดีอยู่แล้วถึงมาทำพวกนี้ในโรงหนังได้แล้วการที่เราไปเตือนเขาอ่ะเหมือนที่พี่แทนบอกคือเราสิ้นหวังในมนุษยชาติองค์เขาไม่เคยขอโทษเราด้วยวิธีที่คือถ้าเราผมมีรู้สึกว่าถ้าเขาขอโทษเรานะแบบเฮ้ยขอโทษจริงครับอะไรเงี้ยเราจะสบายใจตูต่อแล้วคนพวกนี้มองหน้ามันแล้วมือเสือกอะไรเออใช่หรือไม่ก็ไม่สนใจเลยแต่มันมีอีกเหตุการณ์นึงจบแล้วเรื่องผมคือเป็นเรื่องที่บ่นเขาไม่ได้แต่น่ารำคาญมากไปดูหนังเรื่องไอ้ที่มันกินเบียร์ให้ครบทุกที่อ่ะหนังของคนกับแอดแมนที่โดนมีปัญหามาเวลอ่ะเออ End of the World อะไรสักอย่างอ่ะ End of the World ใช่ End of the World คือเรื่องนี้มันเป็นมุกฝรั่งมุกอังกฤษจ๋าเลยโอกาสน้อยที่คนไทยจะดูรวมกับฮอตฟัดเอ็ดการ์ไรท์เอ็ดการ์ไรท์แล้วมุกลุกเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นอังกฤษเยอะแล้วมันมีฝรั่งคนหนึ่งที่มากับแฟนคนไทยอ่ะขำตลอดขำตลอดยังไม่ว่านะคือวิธีการขำของเขาอ่ะขำดังมากซึ่งเราโอเคเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะเราไม่ขำแต่เขาขำปัญหาคือแฟนเขาพี่แฟนเขาขำเอาใจแฟนคือทุกครั้งที่แฟนเขาขำอ่ะจะมีช่วงดีเลย์อยู่ประมาณครึ่งวิอ่ะเพื่อขำตามแฟนด้วยเสียงดังให้เท่ากันอ่ะคือการขำมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะใช่ใช่เธอขำแล้วฉันขำมากคือแล้วขำแบบตัวโยนไปข้างหน้าทั้งสองคนอ่ะแล้วเรานั่งอยู่ข้างเขาอ่ะพี่แทนลองขำดูเลยผมจะเป็นแฟนเขาอ่ะสมมติพี่ดูอยู่ฉากนี้มาแล้วผมนั่งอย่างเงี้ยมันจังหวะมุกมันไม่ใช่ยิงมุกมาแล้วคือหนังสนุกไม่พอเออหนังสนุกไม่พอด้วยแล้วแบบความดีเลย์ของการขำตามแฟนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปัญหาทำตรงเนี้ยสาเหตุหลักเกิดจากหนังสนุกไม่พอบางทีความไม่พอดีมันมีเหลื่อมนิดนึงมันทำให้เราลำคาญดีเลย์ดีเลย์เหมือนเสียงดีเลย์อ่ะเสียงไม่ตรงปากอ่ะเออใช่ใช่ผมเคยเจอเมื่อก่อนสมัย VCD มันจะมีช่วงกระตุกแล้วมันจะมีกระตุกช่วงนึงที่แบบมันจะไม่ค่อยไม่ตรงกันละจริงๆไอ้การไลฟ์ของเราเนี่ยปากก็ไม่ค่อยตรงกับเสียงมันดีเลย์นิดนึงว่าต้องถามผู้ฟังแล้วมันจะเหลื่อมอยู่นิดนึงแต่เราดูออกว่ามันเหลื่อมแล้วมันแต่มันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่มันรำคาญนะตรงนี้ผมว่าเราต้องมีเรตติ้งซิสเต็มด้วยพี่ว่าเบอร์กี่ดาว อย่างของคุณแจ็คเนี่ยแค่หัวเราะดีเลย์เอาใจแฟนเนี่ยพี่ตุ้มให้เบอร์กี่ดาวไม่เบอร์เลยอ่ะ0ดาวในนามของความรักแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจคือเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีไงแต่หมายว่าในเสียอรรถรสในการดูหนังอ่ะสำหรับพี่ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาหนังไม่สนุกเป็นหลักถ้าหนังสนุกเราจะไม่ค่อยสนใจอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมรำคาญที่สุดแต่ผมไม่สามารถว่าเขาได้เลยแต่ให้ความรำคาญกี่ดาวไอเนี้ยผมให้ความรำคาญเต็ม10นะผมให้8เลย แต่ว่ามันไม่ได้เชิงแต่เอาจริงๆอ่ะเป็นความรำคาญเฉยๆแต่ถ้าหงุดหงิดจริงๆอ่ะจะเป็นพวกก็เล่นมือถือคุยกันนี่แหละที่ขาดความรับผิดชอบเนี่ยที่ทำให้หงุดหงิดจริงๆแต่ไม่อยากพูดไงไรวัฒนธรรมพวกแบบ
อย่าทำนะครับเขามีวัฒนธรรมและทำมือถือได้ลงหนังเออเขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนเราแต่วัฒนธรรมเขาทำให้เราเดือดร้อนไงวัฒนธรรมเราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนโอเคถูกต้องนะงั้นผมเล่าเรื่องผมของผมเนี่ยผมมีสองเรื่องเรื่องนึงอ่ะเป็นความเรื่องของโรงหนังอีกเรื่องนึงความเรื่องของผมเองผมบอกความเรื่องผมเองก่อนแล้วกันอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปดูโรงหนังเมืองนอกบ้างโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องสมัยแบบที่ผมไปอยู่เมืองนอกใหม่ๆแล้วผมก็เป็นคือตอนอยู่เมืองไทยเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนเลยอยู่ห้องคิงได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกอะไรเงี้ยมีป้ายรูปผมติดอยู่หน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเด็กที่แบบต้องทำตัวเป็นคนดีพอไปอยู่เมืองนอกเว้ยเพลจะสูบบุหรี่ย้อมสีผมกระชากไซเฮโรอีนมีฉีดเข้าเส้นเม็ดคือผมอยากลองทำเร็วบ้างแต่เป็นความเร็วระดับติ่มๆอ่ะนึกออกปะข้าหมาข้างบ้านความเร็วแบบที่พี่ทำเป็นปกติคือความเร็วระดับแบบยังเนิร์ดดีอ่ะอย่างเวลาไปโรงหนังที่นู่นอ่ะระบบการเก็บตั๋วเขาจะไม่เหมือนบ้านเราฮอปใช่ไหมคือผมโรงหนังมาชื่อโรงหอยพี่หอยผมเรียกหอยซินิม่าHOYT หอยซินิม่าแล้วจริงๆทั้งอเมริกาเลยมั้งคือจะเป็นระบบแบบไม่มีเบอร์ที่นั่งเข้าก่อนนั่งก่อนไปถึงปุ๊บซื้อตั๋วมาได้แค่ตั๋วมาแล้วคุณจะเข้าไปนั่งตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เก็บตั๋วแค่ทางปากทางเข้าไม่ได้เก็บแต่งโรงเนอะเก็บใช่คือตั๋วก็เก็บเฉพาะทางเข้าแล้วก็ไม่ได้เช็คหน้าโรงจริงว่าดูถูกเรื่องแบบให้พี่ทายว่าผมทำอะไรก็ดูโรงนี้เสียก็ไปดูโรงนั้นดูโรงนี้หลานพี่ก็บอกให้พี่ทำคือวันไหนไปดูหนังเนี่ยนะคือเผื่อเวลาไว้เลยตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนดูได้สามเรื่องแล้วไม่มีคนเช็คเหรอพี่ไม่มีคนเช็คคือดูเรื่องนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็คือถ้าเกิดแบบเอาแบบไม่เสี่ยงเลยจริงๆอ่ะก็นั่งรออยู่นั่นแหละจนรอบต่อไปของอีกโรงนึงฉายอ่ะค่อยไปก็เดินเข้าอีกโรงนึงแล้วก็ดูต่อแล้วก็พอเรื่องนี้จบก็มาเข้าอีกโรงต่อแต่มันจะมีช่วงที่ต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใจไม่แข็งจริงอ่ะมันจะอยากออกมาโอเคแต่พอออกมาแล้วมันจะเข้ากลับไปไม่ได้แล้วแต่พี่เป็นคนพบประตูลับอันนึงไว้เป็นประตูสตาร์ทหรืออะไรอ่ะที่มันแบบสามารถหลบออกไปข้างหลังโรงหนังได้แล้วผมไปเดินเที่ยวห้างเที่ยวอะไรแล้วค่อยมาเข้าใหม่แล้วผมเอาเลนเน็บไว้แบบให้ประตูมันอันนี้ขั้นสูงมากบางทีออกไปยืนสูบบุหรี่กลางหิมะอะไรเงี้ยแล้วกลับเข้ามาดูอีกเรื่องนึงไปโรงหนังที่ไรนะผมได้ดูทีเดียว3เรื่องโดยเสียตังค์ครั้งเดียวตลอด